ส่วนของลายเขาบอกเรามาด้วยนะคะว่า4หลักนะคะเท่ากับ1ช่วงลายตรงนี้ก็จะช่วยในการที่เราจะคำนวณในการปรับนะคะตัวของโซ่ฐานในกรณีที่เราอยากได้ให้เสื้อออกมามันใหญ่หรือว่าเล็กลงนะคะหรือว่าเวลาที่เราถักแล้วพอเราถักตามแพทเทิร์นนะคะแล้วมันได้ขนาดไม่เท่ากับแบบเราก็สามารถใช้ตัวนี้มาช่วยปรับได้นะคะวิธีนะคะมีก็จะดูก่อนค่ะว่า1ช่วงลายคืออยู่ตรงไหนบ้าง1ช่วงลายนะคะจะเริ่มจากตัวนี้ก็คือโซ่ที่มีการถักตัวเอฟนะคะแล้วก็มาจบที่โซ่ก่อนที่จะถักตัวเอฟถัดไปนะคะแล้วก็นับดูว่าช่วงต้นตรงนี้ใช้4โซ่ด้วยหรือเปล่านะคะก็1 2 3 4ก็คือเริ่มต้นตรงนี้ด้วย4โซ่เหมือนกันก็มาดูอีกทีที่ปลายแถวนะคะที่ปลายแถวนะคะก็คือที่บอกว่านะคะว่าเริ่มด้วยโซ่ที่ตรงกับถักเอฟนะคะแล้วก็จบที่โซ่ก่อนที่จะถักตัวเอฟนะคะตรงนี้เป็น4ช่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็นับดูตรงนี้เริ่มที่ตัวเอฟใช่ไหมคะแล้วก็นับไป4 1 2 3 4ก็จะเห็นว่าที่ปลายแถวเหลืออยู่โซ่2โซ่นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า4หลักเท่ากับ1ช่วงลายนะคะถ้าเป็นโซ่รวมแล้วมันจะเท่ากับว่าเป็นโซ่ที่หารด้วย4ลงตัวแล้วก็บวกด้วยโซ่ปลายแถวนะคะอีก2โซ่ก็จะเป็นโซ่ฐานทั้งหมดค่ะอย่างตัวนี้เขาบอกว่าถักอยู่138นะคะถ้าเราเอาตัวนี้ไปหาร4เลยมันจะไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าเราต้องหักโซ่2โซ่ตรงนี้ออกเพราะฉะนั้น138นะคะหัก2ก็จะเหลือ136นะคะซึ่งหาร4ลงตัวค่ะทีนี้พอเราจะปรับขนาดบ้างนะคะอย่างมีลองถักแล้วตัวของไหมที่มีใช้ในวันนี้นะคะก็คือไหมโฟร์ไพซอฟนะคะมันไม่ใช่รุ่นเดียวกับที่กำหนดในแพทเทิร์นพอลองถักไป138โซ่นะคะแล้วมันยาวค่ะไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการก็คือตัวของแพทเทิร์นนะคะเขาบอกว่าตัวเสื้อยาวอยู่ที่46เซนนะคะยังไม่รวมส่วนของลายริมได้อยู่46แต่พอบีถักแล้วมันได้มากกว่าบีก็เลยหักตัวของโซ่ออกนะคะแล้วมันได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็คือ104โซ่มันจะได้ใกล้เคียงกับ48 46เซนติเมตรนะคะก็มาบวกอีก2ก็จะได้เป็น100 106นะคะอันนี้คือโซ่ที่บีถักนะคะวิธีการก็คือเราถักโซ่มาก่อนเลยค่ะแล้วก็ไปวัดความยาวให้ได้ตามที่เราต้องการสมมติว่าต้องการ46เราก็ถักโซ่นะคะแล้วก็ดูว่าโซ่ที่เราถักทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็พยายามปรับนะคะให้มันเป็นจำนวนโซ่ที่หารด้วย4ลงตัวจากนั้นค่อยเอามาบวก2นะคะอย่างอันนี้104หารด้วย4ลงตัวนะคะแล้ว B ค่อยเอามาบวกเพิ่มอีก2ค่ะ